เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยพอต่อไปใช่ไหมพอจูนบอกว่ามันไม่มีอะไรมากเจมส์ก็ถามต่อเลย What did you have to do? เธอเนี่ยต้องทำอะไรบ้างใช่ไหม Have to do แปลว่า Have to แปลว่าต้องใช่ไหม Do ก็คือทำ Have to do เธอต้องทำอะไรบ้างหรอในคลาสเนี่ยเป็นเราสังเกตใช่ไหมนี่เป็น past tense ก็คือเขาพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตเนาะจูนก็ตอบอะไรสักอย่างเลย Where we got to know each other a bitWhere ที่อะไรที่เราเนี่ย got to know ได้ทำความรู้จักนะgot to know each other ก็คือกันและกันใช่ไหมซึ่งกันและกันa bit ก็คือนิดหน่อยใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยทำอะไรสักอย่างที่เราอ่ะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันนิดนึงนะเรามาดูกันเจมส์ก็บอกว่า that sounds like fun that sounds like fun แปลว่าอะไร sounds ก็คือฟังดูนะฟังดูเหมือนจะสนุกนะ like ก็เหมือนอ่ะเรามาดู choice ข้อ8กันค่ะ choice ข้อ8เขาให้อะไรมาบ้างอันแรกเขาบอกว่า we took a pre-test pre แปลว่าเป็นรากศัพท์คำว่าก่อนเนาะ test แปลว่าสอบใช่ไหม took a test แปลว่าสอบทำข้อสอบเนาะเขาบอกว่าเขาได้ทำแบบทดสอบใช่ไหมก่อนเรียนใช่ไหม pre-test ทดสอบก่อนเรียนข้อ2 we listento a lecture คือเราเนี่ยฟัง lecture ของอาจารย์เนาะlecture ของอาจารย์คือเป็นแบบการบรรยายอะที่เราต้องจดตามนี่แหละข้อ3 we went over a reading handout คืออะไรเราเนี่ยได้ went over ก็คือได้ทวนนะคะก็คือเขาเนี่ยบอกว่าได้ทวน reading handout handout ก็เป็นชีทนะชีทเอกสารและข้อ4 we had an ice breaking activity ice breaking activity activity แปลว่ากิจกรรมใช่ไหมice breaking เนี่ยมันเป็นลองเปรียบเทียบเห็นรูปน้ำแข็ง breaking คือการทำให้มันแตกใช่ไหมแตกหักคืออารมณ์เหมือนแตกหักน้ำแข็งอะจริงๆถ้าเป็นภาษาไทยมันก็จะแปลว่าแบบกิจกรรมที่ละลายพฤติกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมเนาะอันนี้ทำอะไรดีเจมส์ถึงบอกว่าเอ้ยฟังดูสนุกนะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆ อะไรเงี้ยควรทำอะไรสอบไหมสอบก็ไม่น่าสนุกใช่ไหมเรียนก็ไม่น่าสนุกเนาะอ่านเอกสารก็ไม่สนุกแล้วเป็นกิจกรรมเนี่ยฟังดูสนุกที่สุดแหละข้อนี้นะคะตอบข้อ4ค่ะ we had an ice breaking activity เนาะก็คือทำกิจกรรมนั่นเองเดี๋ยวอ่านให้ฟังเขาบอกว่า we had an ice breaking activity where we got to know each other a bit James บอก that sounds like fun ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย
แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด Subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง